สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังแง่คิดเกี่ยวกับ Position Sizing ครับคุณยูมินะผมเอามาจากเป็นทวีตคุณยูมินะฮะซามูไรปิ๊บ358นะฮะลด Position Size ถ้ากลัวเนี่ยไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริงนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ให้มีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของ position sizing ถึงขนาดนั้นนะผมบอกเลยนะว่ามือใหม่ทุกคนไม่สนใจเรื่องนี้หรอกเพราะเขาคิดว่า position size ออกแบบมาเพื่อสนองคำถามของเขาที่ว่าถ้าคิดถูกจะได้มากเท่าไหร่นี่เป็นการใช้ position size ของมือใหม่ครับถ้าคิดถูกฉันต้องได้เท่าไหร่ตรงขั้นข้ามกับมือโปรครับมือโปรนั่น position size จะตั้งอยู่บนคำถามว่าถ้าฉันคิดผิดฉันจะเสียน้อยแค่ไหนดังนั้นประเด็นเนี่ยเรื่องของ position size จึงเป็นสิ่งที่อยู่ขึ้นอยู่กับ mindset นะผมยังเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาและตั้งอยู่บน mindsetไม่ใช่เรื่องของเทคนิคครับแต่เป็น mindset ที่ตั้งอยู่บน risk management ฮะมันก็ไปตรงกับนักเทรดที่เป็น inflow ที่ให้ความสนใจเรื่อง trading psychology หลายท่านนะครับที่พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเนี่ย position size ที่ถูกต้องคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณยูมิก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีการตั้งบทความเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยลุงปีเตอร์แบรนด์นะฮะชื่นชมนะครับว่าหนังสือของเธอเนี่ยดีมากเลยนะครับท่านใดสนใจก็ซื้ออ่านได้นะที่ Amazon นะครับคุณยูมิพูดถึงเรื่องของ position sizing นะครับเธอบอกว่า position sizing นั้นไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องการกำไรเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ position size นี่เห็นไหมครับว่าเนี่ยนี่เป็นมุมมองที่แตกต่างนะระหว่างมือใหม่ผู้ไร้เดียงสากับมือโปรเนี่ยคนละเรื่องครับในขณะที่คำแนะนำที่ว่าลดไซส์ลงถ้าคุณไม่สามารถตัดขาดทุนได้หรือลดขนาดสถานะถ้าคุณรู้สึกกลัวก็เป็นคำแนะนำที่ถูกแชร์กันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณยูมิบอกว่าการจัดการ position sizing นะไม่ควรถูกกำหนดโดยอารมณ์คุณเพราะว่าถ้าคุณเทรดด้วยขนาดสถานะที่เสี่ยงเกินไปเพียงเพราะคุณรู้สึกโอเคกับมันเนี่ยคุณอาจจะหมดตัวก็ได้นี่ครับคือ position size ไม่ควรขึ้นตรงกับอารมณ์เพราะถ้าคุณกำหนด position size ตามอารมณ์นะโอ้โหมันก็ตรงไปกับสิ่งที่เราเนี่ยแหละครับคือคิดถูกได้เท่าไหร่ก็ยันสบายใจกับขนาดเนี้ยเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นราคาต่ำสุดแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่เสี่ยงเลยเนี่ยแบบนี้นะไม่รอดครับระยะยาวนะไม่รอดแน่นอนฮะเพราะว่าไม่ว่าอารมณ์คุณจะเป็นยังไงนะครับคุณต้องเทรดด้วยposition size ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายนะครับซึ่ง position size ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของนะครับระบบเทรดครับคุณต้องมีระบบเทรดนะครับเรื่องนี้ผมว่าจำเป็นมากเลยนะครับผมเลยให้ความสำคัญนี้มากจึงเขียนอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับอีบุ๊กล่าสุดที่ผมเขียนนั้นหัวข้ออาจจะดูไม่เร้าใจนะฮะไม่เซ็กซี่เท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอชนะฮะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับวินัย risk management แล้วก็ระบบเทรดนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเทรดที่ทำให้คนนั้นอยู่รอดอย่างยั่งยืนอันหนึ่งทำให้คุณนั้นก้าวย่างอย่างมั่นคงละสอง
นี่เป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้นะที่เหมาะกับคนที่ต้องการจะเดินในเส้นทางนี้ยาวๆครับเพราะว่าการเทรดนั้นเป็นเจอร์นี่ครับเป็นเจอร์นี่นะซึ่งคุณไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือประเภทเทคนิคคัดหุ้นระบุจุดซื้อจุดขายและจบเลยไม่ใช่ครับคุณต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการครับนักเทรดเนี่ยจึงเป็นเหมือนนะครับเมเนเจอร์นะครับคุณต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงบริหารจิตใจแล้วก็บริหารการเทรดควบคู่กันดังนั้นนะผมอยากให้คุณเปิดใจนะอ่านอีบุ๊กพวกนี้ครับมีขายที่แอปเมฟมาร์เก็ตเท่านั้นนะครับกลับมาที่คุณยูมินะครับว่าเนี่ยปัญหาทางอารมณ์นั่นน่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือว่าคุณไม่ควรกำหนดโพซิชั่นไซส์ตามอารมณ์เพราะว่าอารมณ์นั้นน่ะมันไม่ควรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับโพซิชั่นไซส์เลยไม่ว่าจะเป็นถ้ากลัวและลดไซส์ถ้ากล้าก็เพิ่มไซส์ไม่ใช่ครับแต่คุณควรโพซิชั่นไซส์ตามระบบเทรดซึ่งตั้งอยู่บน risk management นะฮะตรงนี้ต่างหากที่สำคัญครับต้องมีระบบครับระบบที่ตั้งอยู่บน risk management ซึ่งคุณต้องมีวินัยที่มันทำตาม edge ความได้เปรียบของคุณครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับปัญหาทางอารมณ์นั้นเกิดจากกระบวนการคิดและความเชื่อที่ผิดครับเช่นการมีมุมมองเชิงลบต่อการตัดขาดทุนนะถ้าคุณมีมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับการตัดขาดทุนนะอันตรายครับเพราะว่าพอขาดทุนแล้วคุณไม่พอใจแล้วคุณไม่ทำตามแผนแล้วคุณอาจจะถัวเฉลี่ยขาดทุนอาจจะเทรดแก้แค้นพังครับโพซิชั่นไซส์เละเทะเลยนะฮะการไม่เข้าใจประสิทธิภาพของระบบการเทรดครับเช่นกันครับถ้าคุณไม่เชื่อมั่นไม่รู้ว่าระบบเทรดคุณมีความสามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์แค่ไหนนะอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยแล้วคุณไม่สามารถทำตามระบบและวินัยได้เลยนะฮะแบ็กเทสคุณไม่ได้ทำมาเลยหรือว่าไม่มีความเชื่อมั่นในระบบแล้วก็ไม่สนใจความสม่ำเสมอพวกเนี้ยโพซิชั่นไซส์ไม่เป็นไปตามตำราแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักการที่แท้จริงคือออกแบบมาเพื่อคุณอยู่รอดยาวได้นะฮะดังนั้นนะแม้ว่าคุณจะลดโพซิชันไซส์อาจช่วยคุณสบายใจมากขึ้นแต่ถ้าหากคุณไม่เข้าใจระบบตัวเองครับระบบนั้นไม่มีความได้เปรียบหรือคุณไม่สามารถทำตามกฎได้นะคุณก็จะไม่สามารถจะปั้นพอร์ตให้เติบโตได้ครับดังนั้นเนี่ยคุณยังไม่บอกว่าคุณยังต้องปรับความเชื่อนะครับปรับความเชื่อตัวเองครับโดยเฉพาะความเชื่อที่ยึดหลักการคิดเชิงความน่าจะเป็นครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณมีระบบที่ได้เปรียบนะจัดการความเสี่ยงได้ดีบริหารริสก์รีวอร์ดได้ดีนะโพซิชั่นไซส์ถูกต้องแม้ผลลัพธ์จะออกมาแบบสุ่มก็ตามคุณก็จะได้รับผลกำไรในระยะยาวเมื่อจำนวนการเทรดที่มากพอครับเมื่อคุณเข้าใจหลักการคิดเชิงว่าน่าจะเป็นนะครับคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการตัดขาดทุนเลยเพราะว่าคุณเข้าใจแล้วว่าการตัดขาดทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบครับแล้วก็การตัดขาดทุนเองก็เป็นความได้เปรียบที่ซ่อนในระบบนั้นครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามือใหม่ควรเรียนรู้นะถ้าคุณอยากจะไปยาวๆนะคือต้องบอกว่าต้องมีวงเล็บหน่อยว่าถ้าคุณอยากไปยาวๆในเส้นทางเนี้ยเปิดใจเรียนรู้นะครับเรื่องของวินัย risk management แล้วก็การเทรดตามระบบนะครับดังนั้นเนี่ยตราบใดที่การตัดสินใจของคุณนะยังขึ้นอยู่กับอารมณ์นะความสำเร็จในการเทรดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไม่ได้โฟกัสที่ระบบละคุณโฟกัสตามความรู้สึกพอคุณโฟกัสตามความรู้สึกนะโพซิชันไซส์คุณจะโลเลโพซิชันไซส์คุณจะไม่เป็นตามระบบเลยขึ้นๆลงๆ
ปัญหาเกิดแน่นอนครับโดยเฉพาะนะครับเมื่อคราวที่คุณลงตลาดเล่นหลายๆครั้งหรือที่เรียกว่า losing streak นะคุณใช้รมในการแก้แค้นตอนนั้นนะครับ position sizeที่เพิ่มขึ้นโดยในการถูเฉลี่ยขาดทุนในการแก้แค้นจะเพิ่มครับแล้วคุณจะเละครับหรือบ่อยครั้งนะครับคุณมั่นใจสุดขีดฮึกเหิมสุดขีด over confidence position size คุณอัดหนักเลยหวังว่านี่แหละเป็นโชคเข้าข้างแล้วจะต้องบุกหนักแต่ถ้าถึงคราวซวยมันเป็นจุดที่เกิดไคลแม็กท็อปพอดีหรือตลาดเข้าสู่ช่วง distribution พอดีนะเละครับดังนั้น position size ที่ดีนั้นไม่ควรขึ้นอยู่กับอารมณ์ครับแต่ควรขึ้นอยู่กับระบบครับควรขึ้นอยู่กับ risk management และควรขึ้นอยู่กับความได้เปรียบของคุณนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมได้เดียมาจากคุณยูมิแนะนำนะครับก็อยากให้มือใหม่ไปคิดต่อนะครับถ้าคุณอยากอยู่ในเกมยาวๆนะพยายามเรียนรู้ครับเรื่องของวินัยความได้เปรียบ risk management แล้วก็ระบบครับแน่นอนว่าแนะนำนะอีบุ๊กผมมีนะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเป็นพื้นฐานอ่านได้ง่ายครับให้คุณเอาไปเรียนรู้เอาไปต่อยอดได้ในอนาคตแน่นอนครับผมมั่นใจว่าถ้าคุณอ่านอีบุ๊กผมนะการกลัดกระดุมเม็ดแรกจะเริ่มขึ้นได้ไวนะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ